วันแรกเราพูดเรื่องโลก3จำได้ไหมจ๊ะมีโลกอะไรบ้างมีอากาศโลกสภาพแวดล้อมนอกจากผิวหนังเราไปเนี่ยคืออากาศโลกมีขันธโลกคือร่างกายใช่ไหมจ๊ะร่างกายที่ยาวานาคือกว้างศอกมีสัตวโลกคือใจกายกับใจถ้าเอาขันธโลกกับสัตวโลกมารวมกันพระพุทธเจ้าท่านตรัสเรียกว่าขันธ์ 5จำได้ใช่ไหมมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือใจบางสำนักเรียกว่านามนะถ้าพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราก็จะเรียกว่าเห็นจำคิดรู้จำได้ใช่ไหมชีวิตแบ่งเป็น5ส่วนเป็นกาย1ส่วนเป็นใจ4ส่วนนี่4ส่วน5คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 80%ใจเป็น 80% ของชีวิตเมื่อวานเราพูดถึงตอนนี้นะจ๊ะแล้วก็พูดไปเลยไปนิดนึงว่ามนุษย์โดยทั่วไปมักจะใจแตกใจแตกคืออะไร